ามแทนลูกน้องนะคะอันนี้เห็นมาเลยคืออย่างตุ๊กเนี้ยอาชีพตุ๊กตุ๊กก็จะมีทั้งเจ้านายแล้วก็จะมีน้องครีเอทีฟเนี้ยเหมือนน้องๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นทีมงานก็จะเห็นเขาบ่นเจ้านายเขาก็รู้สึกว่าทำไมคนที่เป็นเจ้านายเนี่ยคิดว่าตัวเองถูกตลอดเลยมาถามทำไมถามไปแล้วก็ไม่เชื่อหรือเสนอความคิดเห็นอะไรก็ไม่เชื่อใจก็คือเชื่อแต่ตัวเองอะความจริงเจ้านายเนี่ยในโลกของการศึกษาเนี่ยเขาแบ่งเจ้านายออกมาเป็น4แบบ5แบบ6แบบแบบที่ตุ๊กพูดเนี่ยคือเจ้านายแบบที่เรียกว่าเชิงควบคุมกุมอำนาจไว้ทั้งหมดการตัดสินใจอยู่ที่ผมคนเดียวเจ้านายอย่างนี้เนี่ยในบางเหตุการณ์จะประสบความสำเร็จแต่ในส่วนใหญ่ของภาวะปกติเจ้านายแบบนี้กำลังจะเป็นไดโนเสาร์กำลังจะสูญพันธุ์กำลังจะอยู่ไม่ได้และอยากจะฝากไว้เลยเจ้านายหลายๆคนที่ทำงานแบบนี้กุมอำนาจกุมการตัดสินใจไว้คนเดียวสิ่งที่ผมพูดถูกเสมอนะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่าตัดสินใจเองต้องมาหาผมจะเป็นคนตัดสินใจกำลังจะหมดไปจากโลกใบนี้แล้วบอกกับเจ้านายคนนั้นได้เลยวันนี้ว่าเจ้านายของเจ้านายแบบนั้นเขาเห็นแล้วเขาจะไม่พาคุณไปต่อเพราะเขารู้ว่าในวันนี้ความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ความผันผวนอย่างนี้จะเป็นเจ้านายที่ไม่พึงปรารถนาในภาวะวิกฤตอย่างเช่นไฟไหม้เราต้องการคนหนึ่งที่จะเป็นเจ้านายแบบควบคุมในชีวิตจริงมันเกิดสักไม่ได้บ่อยไงอาจจะครั้งเดียวในชีวิตถูกต้องแต่อยากรู้แล้วล่ะว่ามีเจ้านายใน4ประเภทเนี่ยนอกจากประเภทนี้แล้วมียังไงมันมีหลายแบบแบบแรกก็ควบคุมสุดๆเลยนะครับแบบ2เนี่ยก็คือแบบอยู่ด้วยกันแบบมีส่วนร่วมเจ้านายแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมคือ1อยากคิดด้วยความคิดคนเดียวผมเองประสบการณ์ผมเลยทุกๆครั้งที่เรียกลูกน้องหรือทีมงานมาคุยในเรื่องราวหนึ่งเชื่อไหมครับก่อนประชุมเนี่ยผมไปด้วยความคิดผมเนี่ย10ละแต่ตอนจบประชุมอ่ะผมออกมา15ตลอดได้เพิ่มผมได้เพิ่มเสมอแล้วหลายๆครั้งใน15นะครับ10ของเก่าผมอ่ะเอาออกไป3หรือ4เลยนะได้เพิ่ม7 8 9เลยอย่างนี้ก็เป็นเจ้านายที่ยอมรับฟังใช่ครับคือหมายถึงว่าเรามีฐานความคิดของเราไว้ในระดับหนึ่งแต่เปิดโอกาสให้มีการคิดร่วมและทุกครั้งที่เจ้านายมีปัญญาเห็นการคิดร่วมเขาเสนอความคิดเขาจะทำครับบางทีเขาทำตามเราเนี่ยเขาทำได้แบบงูปลาถูกต้องแต่เขาจะทำอย่างที่เขาคิดแล้วเราให้โอกาสเขาเราอาจจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่คิดต่างจากเราแต่มันมีศิลปะในการดำเนินการทำงานนั้นที่จะไปถึงเป้าหมายไม่ได้ต่างเผลอๆดีกว่าด้วยซ้ำไปอีกอันหนึ่งอันที่สามนะฮะก็คือการปลดปล่อยศักยภาพให้ลูกน้องหมายถึงเชื่อมั่นในลูกน้องมั่นใจในลูกน้องแล้วปล่อยให้เขาทำมอบหมายงานยากๆมอบหมายการตัดสินใจให้กับลูกน้องแล้วถ้าเกิดปัญหาเราจะต้องคอยดูเมื่อกี้ลูกน้องเรามี10คนค่ะ3คนเนี่ยที่เมื่อกี้ท็อปอยู่ข้างบนเนี่ยเราแทบจะลืมเขาได้เลยนะค่อยๆเช็คอินกับเขาทุกอาทิตย์ทุกเดือนยังได้แต่7คนเนี่ยอาจจะต้องเช็คอินรายวันอย่าเพิ่งปล่อยไปทั้งหมดเพราะว่าศักยภาพเขายังไม่เหมือน3คนนั้นคอยตบคอยแต่งคอยเติมแล้วในไม่ช้า7คนนี้ก็จะมาอยู่ใน3คนถ้าย้อนหลังไปดูใน10 20ปีที่ผ่านมาองค์กรที่ประสบความสำเร็จองค์กรที่เต็มไปด้วยคนทำงานอย่างมีความสุขคือองค์กรแบบ3ผู้นำแบบ3คือปลดปล่อยศักยภาพลูกน้องนะครับ